ดีครับช่องสร้างรายได้วันที่สุดวันนี้นะครับมาดูต้นมะกอกครับสังเกตนะครับต้นนี้มีอะไรผิดปกตินะครับมาดูว่ามีอะไรบ้างนี่ครับแมลงเต่าทองครับเห็นไหมครับกินใบนะครับเต็มไปหมดเลยนี่ครับแมลงเต่าทองครับมันเลยสังเกตเห็นอีกต้นนึงอยู่ฝั่งนู้นใบหมดแล้วนะครับก็เลยจะมาลองใช้ตัวกำจัดแมลงที่เราผลิตขึ้นมานะครับที่ผมเคยทำไว้ตั้งนานแล้วครับประมาณสัก8เดือนแต่ก็ใช้ได้ดีมากนะครับสังเกตว่าต้นมะกอกน้ำเนี่ยตัวแมลงเต่าทองเนี่ยชอบมากเลยครับกินใบก็เลยทำน้ำยาปรับจัดการแมลงตัวนี้ครับเนี่ยมันที่ผมเคยทำไว้นะครับอันนี้ก็มีอะไรบ้างมีเหล้าขาวขวดหนึ่งขวดเล็กแล้วก็มีตัวน้ำส้มสายชูครึ่งขวดนะครับแล้วก็ตัวบุหรี่ย่าสูบครับที่เป็นห่อแบบเมาเลยครับรุ่นเมาห่อละ10บาท2ห่อก็ผสมเข้ากันอันนี้ก็ผสมวันนี้เลยใช้ได้เลยครับแต่ถ้าจะให้ดีก็ประมาณทิ้งไว้สัก1สัปดาห์สัก 3-4 วันก็ได้นะครับที่ผมเคยทำไว้วันนี้ก็เลยจะลองสาธิตว่าเราจะปราบตัวเนี้ยแมลงเต่าทองที่มากินใบมะกอกน้ำได้หรือเปล่านะครับส่วนผสมก็ใช้น้ำยาตัวนี้ประมาณสัก5ฝาก็ได้ครับแบบแรงกับน้ำอีกประมาณสัก2แก้วลองดูก่อนนะครับถ้าเราใช้เข้มข้นมากมันก็จะหนีเร็วตายเร็วนะครับก็ลองดูแล้วฉีดเลยนี่ครับอันนี้เป็นส่วนผสมที่เราทำไว้ฉีดเลยครับนี่ฉีดใส่แมงเต่าทองเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าผลงานที่เราฉีดไปเนี่ยแมลงเต่าทองเนี่ยจะหนีไหมนะครับหรือว่ามันจะตายหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันกินเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ทดลองดูอันนี้ก็ฉีดไปแค่นี้แหละดูว่าจะเป็นยังไงบ้างอีกอย่างหนึ่งก็ตัวนี้ครับมีมดแดงมันจับอยู่บวบที่เราปลูกไว้ในบ้านนะครับมดแดงสังเกตดูมดแดงนะครับมันมาจับที่ปลายยอดเราก็จะจัดการมดตัวนี้แหละออกว่ามันจะออกไปไหมเพราะว่ามดแดงนี่ก็เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ยอดดอกของบวบนี่เสียหายแล้วก็ต้องฉีดมันจะแห้งขอดไปเลยนะครับเต่าทองก็ยังมีนะครับเดี๋ยวจะลองจัดการนะครับจากสูตรที่เราทำแล้วก็ฉีดเลยฉีดแบบนี้นะครับฉีดใส่ปลายยอดเต่าทองเยอะเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ฉีดไว้ก่อนฉีดให้ชื่นเลยนะครับสังเกตต้นเนี่ยครับตัวนี้ครับดูนะมีแต่ผลครับสังเกตเลยครับแมลงเต่าทองกินหมดเลยเห็นครับใบก็ไม่มีแล้วตัวที่เป็นมะกอกน้ำเนี่ยครับเหลือแต่ผลก็เลยใช้ลองทำสูตรที่เราเคยทำไว้เนี่ยมาฉีดดูนะครับผลว่าจะผลจะเป็นยังไงบ้างตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับที่เป็นตัวบวบที่กำลังจะออกดอกออกผล
ครับมีมดแดงมันมาจับมะเขือก็มีครับเนี่ยมดแดงแล้วก็ลองฉีดดูนะครับวันนี้ก็มาให้ทุกท่านดูว่าวิธีการที่เราจะกำจัดมแมลงเต่าทองมันจะเป็นยังไงบ้างพรุ่งนี้เรามาดูกันครับครับผมครับสวัสดีครับ